สปาเกตตี้ไข่ปลาคอสเมนูยอดนิยมของญี่ปุ่นค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องปลาไทยเจแปนค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูง่ายๆสปาเกตตี้ไข่ปลาคอสค่ะเมนูนี้ปลาไทยได้มาจากเพื่อนค่ะทำทานดูแล้วอร่อยดีปลาไทยก็เลยมาบอกต่อนะคะชื่อเมนูญี่ปุ่นทาราโกสปาเกตตี้ค่ะเมนูนี้ใช้วัตถุดิบน้อยมากค่ะมีแค่5อย่างค่ะไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะเพื่อนๆมีเส้นสปาเกตตี้100กรัมค่ะไข่ปลาคอสประมาณ45กรัมค่ะขูดออกมาแล้วได้ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะมายองเนส1ช้อนโต๊ะค่ะนมสดครึ่งช้อนโต๊ะค่ะสาหร่าย2แผ่นเล็กๆค่ะหรือว่าตามชอบนะคะสาหร่าย2แผ่นเมื่อกี้เรามาตัดเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆใช้มีดกรีดไข่ปลาเป็นทางยาวแล้วเอาช้อนขูดไข่ปลาออกมาเลยค่ะนำมายองเนสใส่กะละมังค่ะตามด้วยไข่ปลาที่เราขูดไว้ค่ะใส่นมสดลงไปแล้วคั่นให้เข้ากันค่ะนั่นไปต้มเส้นสปาเกตตี้กันค่ะปลาไทยใช้หม้อทรงสูงต้มค่ะใส่น้ำลงไปคั่นหม้อค่ะหรือว่าประมาณ4ลิตรแล้วใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะใส่เกลือลงไปเวลาต้มจะทำให้เส้นอร่อยค่ะแต่ถ้าน้ำน้อยกว่านี้จะทำให้เส้นเค็มนะคะเพื่อนๆต้องระวังด้วยนะคะพอน้ำเดือดก็ใส่เส้นลงต้มเลยค่ะเวลาในการต้มเพื่อนๆก็ดูที่ข้างกล่องนะคะว่าเขียนไว้กี่นาทีค่ะของป้าไทย7นาทีค่ะใส่ไปแล้วคนเลยนะคะเพื่อไม่ให้เส้นติดกันค่ะเพื่อนๆอย่าต้มเลยเวลานะคะถ้าเลยเวลาเส้นจะนิ่มเกินไปจะไม่อร่อยค่ะเทใส่กระชอนเพื่อให้เสด็จน้ำเลยครับเพื่อนจากนั้นเราก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปเกือบช้อนชาครับเพื่อนๆแล้วเอาตะเกียบคนเพื่อไม่ให้เส้นติดกันค่ะไข่ปลาคอสนี่เพื่อนๆลองหาดูที่ฟูจิซุปเปอร์นะคะจะเป็นซุปเปอร์เกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นค่ะอยู่แถวๆสุขุมวิทค่ะนำเส้นลงไปคลุกกับไข่ปลาที่เตรียมไว้เลยค่ะ